HRBP คืออะไรครับ HRBP คือ Human Resources Business Partner ค่ะต้องบอกก่อนว่าเนื้องานหลักๆของ BP เนี่ยคือธุรกิจกับคนที่มาควบคู่กันถ้าพูดถึงคนก็คือคนที่เป็นพนักงานในบริษัทซึ่งคนเหล่านี้ค่ะเราจะต้องมาแก้เกมในการให้เขาเป็นคนที่สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับองค์กรเพราะฉะนั้น BP จะเป็นบทบาทสำคัญในการเข้าใจกลยุทธ์เข้าใจวิชั่นของบอร์ดเข้าใจเป้าหมายของบริษัทรวมไปถึงพัฒนาคนเหล่านั้นให้ไปถึงจุดสูงสุดของบริษัทที่คาดหวังค่ะต้องบอกก่อนว่าผู้บริหารต้องการแล้วก็คาดหวังให้ BP มีความเข้าใจในเรื่องของกลยุทธ์คนรวมไปถึงสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภายในบริษัทเพราะฉะนั้นบทบาทของ BP ถือว่าเป็นคนที่ขับเคลื่อนทั้งคนขับเคลื่อนทั้งกลยุทธ์ขับเคลื่อนทั้งกระตุ้นรวมไปถึงต้องทำงานควบคู่กับผู้บริหารเพื่อเรียกว่าเป็นทั้งเชิงรุกและเชิงรับค่ะในหน้าที่ที่ผมดูแลอยู่เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของวิดีโอคอนเทนต์นะครับมันเป็นหน้าที่ของภาพลักษณ์ที่ดีกับตัวองค์กรที่จะสื่อสารไว้ให้คนข้างนอกได้เห็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้หรือเซอร์วิสต่างๆของเรานั่นเองครับการที่จะทำให้คนภายนอกรับรู้ว่าเราเป็นใครเรามี movement ยังไงเนี่ยผมก็เป็นคนสำคัญในการ deliver ตรงนี้ออกไปให้คนภายนอกได้รับรู้แล้วก็เข้าใจครับเป็นคนที่ต้องรับแรงกระแทกแทนผู้ใหญ่ในบ้านค่ะเอาจริงๆแล้วภาพที่คุณเห็นเนี่ยวิดีโอที่คุณเห็นก็มาจากผมทั้งนั้นภาพสวยๆภาพลักษณ์พวกนี้มาจากผมทั้งนั้นครับสำคัญมากถ้าไม่มีผมสักคนหนึ่งคุณก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าลีลาโคเอนคืออะไรดังนั้นหน้าที่ของผมมันก็เลยสำคัญคุณไม่รู้หรอกเพราะผมก็ไม่รู้ถามว่าแตกต่างไหมต้องบอกก่อนว่า HRBP จะเป็นงานที่เน้นกลยุทธ์รวมไปถึงการพรีเซนต์งานการนำเสนอสิ่งต่างๆแล้วก็ต้องดู movement แล้วก็กระแสความเป็นไปเพื่อให้บริษัทเราเรียกว่าเดินได้สะดวกที่สุดก็ในส่วนเนื้องานของผมนะครับก็จะเป็นการดูแลเรื่องภาพลักษณ์แล้วก็ปล่อยเรื่องของมีเดียภาพลักษณ์ของแบรนด์เซอร์วิสหรือโปรดักต์ของเรานะครับ HRBP ในส่วนที่ผมเกี่ยวข้องเนี่ยก็คือการเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้คนภายนอกและภายในได้รับรู้ผ่านการสื่อสารด้วยมีเดียไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ต่างๆหรือว่าคลิปวิดีโอนะครับที่ทำงานร่วมกันกับทีม HRBP ความหนักนี่ผมว่าอยู่ที่การบริหารจัดการนะครับถ้าเราสามารถจัดการเวลาได้จัดการลำดับความสำคัญได้เนี่ยงานหนักแค่ไหนเราก็ทำได้ครับเป็นช่วงจังหวะละกันค่ะเพราะว่าถ้าเกิดนาทีที่เราเจอกับสภาวะที่พนักงานมีการเข้ามีการออกหรือว่าเราไปเจอกับสถานการณ์อะไรก็ตามที่เราไม่ได้คาดคิดว่าเราจะเจออันเนี้ยมันจะเป็นความหนักที่ว่ากลยุทธ์เราจะต้องพร้อมคิดพร้อมใช้พร้อมเสิร์ฟผมว่าทุกๆงานหนักอยู่แล้วครับอยู่ที่ว่าตัวเองเนี่ย manage ยังไงก็อย่างที่หัวหน้าผมบอกนะครับว่าถ้าเกิดมีการจัดการที่ดีเนี่ยจะช่วยเรื่องการทำงานหนักของคุณได้ครับเรียกว่าแล้วแต่สถานการณ์ค่ะเพราะว่ามันก็จะมีเคสเยอะมากเราก็ต้องทำให้ทันค่ะต้องนำเลยในส่วนของมีเดียมันไม่ใช่แค่มีเดียครับมันมีงานอื่นๆด้วยไม่ไหวแล้วผมว่าต้องเป็นสกิลสื่อสารนะการสื่อสารที่ดีต่อคนรอบข้างเนี่ยมีศิลปะในการพูดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับ HRBP นะครับการที่รู้เรื่องของคนอื่นๆแล้วมาปรับใช้กับกลยุทธ์ในทิศทางที่บริษัทต้องการเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับถ้าพูดถึงสกิลคนที่เป็น BP ต้องบอกก่อนว่าคนเหล่านี้เขาจะเป็นเป็ดคือเขาจะต้องรู้รอบด้านเขาจะต้องเอาตัวเข้าไปลองกับทุกๆสกิลไม่ว่าจะเคยทำหรือไม่เคยทำถ้าเกิดว่าได้เจอคนที่ชอบทำอะไรหลายๆอย่างในครั้งเดียวเขาก็จะแฮปปี้เพราะฉะนั้น BP ค่ะจะต้องเป็นคนที่รับเรื่อง multitasking ได้เพื่อทำให้คนในบริษัทที่เราจะต้องเข้าไปดูแลหรืออินชาร์จเขาในอนาคตเนี่ยปรับตัวเพื่อให้ถึงกับจุดเป้าหมายของบริษัทค่ะจะต้องมีวิชั่นที่เฉียบขาดสามารถรับรู้ความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วก็พาองค์กรไปในทิศทางที่ถูกต้องได้รวมถึงมีความสามารถในการบริหารคนที่ดีด้วยนะครับต้องเป็นคนสอดรู้สอดเห็นรู้ลึกรู้จริงมันก็จะเป็นอะไรที่เราจะได้รู้ไม่ว่าจะอยากรู้หรือไม่อยากรู้ก็คือต้องรู้มีสกิลทะเบียนราษฎร์รู้หมดใครเป็นใครเพราะว่าเราต้องคอยสอดส่องซอกแซกทุกสิ่งทุกอย่างในบริษัทเหมือนแมงสาบ ก็ตอนนี้ค่ะลีลาโคเอ็นของเรากำลังมองหานะคะเป็นเพื่อนร่วมทีมเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นทั้งพาร์ทรีครูเตอร์หรือว่าเป็นคอนซัลท์เป็นเหมือนHR ที่คอยพูดคุยกับทางผู้สมัครแล้วกับทางลูกค้าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบพูดชอบคุยชอบที่จะเจรจาต่อรองรวมไปถึงชอบที่จะเสาะหาในเรียกว่าโรต่างๆที่ตำแหน่งค่อนข้างแตกต่างกันเพื่อเอา knowledge เนี่ยค่ะมาเป็นเหมือนสกิลเสริมของเราเพราะฉะนั้นก็ที่นี่ welcome มากๆค่ะเรียกว่าเรามีโปรเจกต์หลากหลายที่รองรับผู้คนอีกเยอะมากก็ติดต่อมาได้ค่ะ